ภาษาอังกฤษม.6 Unit 2 Transport Lesson 2 How can I get to the Friendship Bridge? เรียนภาษาอังกฤษพิชิตเป้าหมายเข้าใจง่ายนำไส้ได้จริงกับอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซกดติดตามเอาไว้เพื่อจะบ่พลาดเนื้อหาใหม่ๆเด้อทุกคน Studying English here to follow your dreams and I'd love for you to subscribe to see more. Thank you. สบายดีทุกคนเนาะนี่ต้อนรับเข้าสู่ภาษาอังกฤษม.6และมื้อนี้เราจะอยู่บทที่2ของ Unit 2หรือว่าเป็นภาคส่วนภาคที่2เนาะและเป็นบทเรียนที่2ที่เราจะได้ก้าวเข้าสู่หัวข้อของภาคที่2แม่นเรื่องของยานพาหนะเนาะและบทเรียนที่2ก็แม่น How can I get to the friendship bridge นะ get to นี่แปลว่าไปฮอดไปถึงเนาะแปลว่าอย่างทำนะค่อยจะสามารถไปฮอดไปถึง friendship bridge หรือว่าขั้วมิตรภาพเนาะได้แนวใดHow can I get to the friendship bridge? นะนี่เป็นคำถามและในบทนี้เนาะเราก็จะเรียนรู้เรื่องของหัวข้อตามหัวข้อเนาะว่าเราจะไปขั้วมิตรภาพได้แนวใดเนาะซึ่งรายละเอียดอย่างต่างๆเราจะได้เรียนดังต่อไปนี้เลยเนาะเส้นเก่าเส้นเคยเนาะอยู่กับอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซหรือเอิ้นอาจารย์เล่กันได้คือกันเนาะขอฝากชื่อฝากเสียงเนาะแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนำน้องๆนั่นแหละเนาะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักน้องๆม.6 หมดทุกคนและโดยเฉพาะผู้ที่เรียนวิดีโอหรือว่าศึกษาบทเรียนตัวนี้อยู่เนาะเอาเป็นว่าเราไปเรียนพร้อมๆกันเริ่มจากข้อที่1นะ vocabulary เรียกว่าภาคส่วนของคำศัพท์ให้ทุกคนตั้งใจอ่านนะตั้งใจเอิ้นว่าจื้อความหมายของคำศัพท์ดังกล่าวที่เราอ่านนั่นจื้อการออกเสียงเนาะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ข้อต่อๆไปได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นทุกคนเนาะเอาเป็นว่าเราจะมาเริ่มคำที่1นํากันเลยคำที่1เนาะอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนภาษาอังกฤษอ่านว่า certainly นะคำที่สองหิดคองประเพณี custom คำที่สามนะบอนให้บริการรถแท็กซี่นะเป็นบอนจอดแท็กซี่หลายๆคันนะเขาเอิ้นว่า taxi stand ห้างสรรพสินค้า shopping mall นะอีกบัตรหนึ่งเนาะห้างสรรพสินค้า shopping mall โอเคต่อไปขวามิตรภาพเนาะซึ่งขวามิตรภาพคำว่ามิตรภาพสังเกตว่า friendship นะ friendship ขวามัน bridge รวมกันเป็น friendship bridge นะต่อไปโดยเฉพาะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษอ่านว่า especially นะใจกลางเมือง city center มีสันติภาพหรือว่าเงียบสงบนะ peacefulปฏิบัติตนประพฤติปกติเขาเห็นคำนี้เนาะเคยเรียนมันแปลว่ามีมันอ่านว่า have เนาะแต่ว่าที่นี่มันเป็นเวลารวมกันเป็นคำเดียวสิเริ่มบ่มัน be have เด้อเนาะการประพฤติหรือประพฤติตนในภาษาอังกฤษจะอ่านว่า behave ซะละเอเด้อคันอ่านตัวเดียวมันนี่อ่านว่า have แต่ว่าคันเป็นคำตัวนี้เนาะจะบ่มัน have เป็นอ่าน behave นะแปลว่าประพฤติตนสำคัญimportant วันพัก holiday foul hurry น้ำตกตาด waterfall วัด temple เยี่ยมยาม visit เศร้า rent เป็นการจูบเนาะ r สิตัว r rent
เป็นที่นิยม popular 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 ราคาหรือนะมีราคาเนาะหรือว่าจ่ายเท่าไหร่เนาะ cost cost ออกเสียงสะเทอให้จ้ะเนาะ cost โอเคแล้วนั่นคือคำศัพท์ทั้งหมดที่เราต้องเรียนในข้อที่1เนาะทุกคนต้องตั้งใจเอาไปจื้อเอาไปเล่าความหมายแล้วก็อ่านออกเสียงให้มันถูกต้องเนาะทุกคนเนาะมีอย่างเพิ่มเติมสามารถถามอาจารย์ได้เนาะตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอหรือว่าอยู่ข้างอาจารย์นี่ถามบทเรียนถามอย่างก็แล้วแต่อยากถามอยากปรึกษาอยากเป็นกันเองโลดเนาะบ่ต้องเกรงใจหรืออยากถามสอบถามเกี่ยวกับปึ้มนะบทแสดงบทสนทนาก็สามารถถามรายละเอียดนําอาจารย์ได้ทุกคนได้หรืออยากฮู้อยากเรียนอยากสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ก็สามารถทักถามรายละเอียดได้เนาะจ่ายเธอเดียว165มันเก็บเนาะเขียนจนจบหลักสูตรไปเลยเนาะแถมฟรีให้อีกคอร์สระดับกลางทุกคนอ่ะเจอกันใหม่ข้อต่อไปเฮลโลทุกคนนี่แมนซองทางการติดต่อและติดตามอาจารย์เด้ออาจารย์มีเบอร์ WhatsApp ซอง YouTube Facebook Fanpage และ TikTok ฝากทุกคนติดตามผลงานในเด้อถ้าหากผู้ใดสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ปึ้มหัดแต่งและบทสนทนาภาษาอังกฤษหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษติดต่อหาอาจารย์ได้ตามนี้เลยแล้วพบกัน Stay positive. Better days are on their way. คิดในแง่บวกเข้าไว้วันที่ดีกำลังจะมาถึงสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่3Listen and practice มาฟังและมาฝึกซ้อมไปนำกันเนาะสำหรับข้อนี้เนาะจะเป็นบทสนทนาที่ว่าทุกคนต้องได้ตั้งใจเนาะแล้วก็ว่าคันเอาไปซ้อมกับมูได้ยิ่งดีเด้อเพราะว่ามี2คนเนาะสนทนากันไปมาทำความเข้าใจกับภาษาให้หลายขึ้นซึ่งตัวนี้เนาะข้อที่3นี่ค่อนข้างหลายนิดนึงเพราะว่ามันมีอยู่2ข้อหลักๆเนาะข้อ A และข้อ B นะตามปื้มของเฮาซึ่งแน่นอนมันก็สิหลายฉะนั้นบ่หลายก็บ่หวั่นเนาะทุกคนเนาะให้พยายามและฝึกซ้อมค่อยๆเรียนรู้ไปมีความอดทนทุกคนเด้ออ่ะเอาเป็นว่าเฮาจะมาเบิ่งข้อ A นํากันเนาะอาจารย์จะเฮ็ดคือเก่าเนาะมี2สเต็ปสเต็ปที่1แม่นอาจารย์จะอ่านและอธิบายแปลไปนํา2อาจารย์จะอ่านรวบเลยให้ทุกคนนั้นได้ฝึกการฟังและทำความเข้าใจกับเนื้อหาบทสนทนาทุกคนเนาะมี A และ B เด้อซึ่งแน่นอนนะทุกคนเนาะทุกๆบทสนทนาอาจารย์มีบทแปลลาวให้พร้อมในกรณีที่ว่าฟังแล้วฟังอาจารย์อธิบายแล้วฟังบ่ทันเนาะแล้วเฮาอยากเอิ้นว่าอยากเข้าใจให้มันเข้าใจแท้ๆนั้นก็แม่นอาจารย์จะมีแปลลาวให้ทุกคนสามารถมาแคปจอเนาะแล้วเอาไปฝึกไปศึกษาตื่มได้เด้อทุกคนเด้ออันนี้แม่นแปลลาวข้อ A เนาะและอันนี้แม่นแปลลาวข้อ B เดี๋ยวคันหน่อยแคปบ่ทันเดี๋ยวอาจารย์จะหน่อยจะมาเปิดให้อีกใหม่เนาะอ่ะเอาจะไปเริ่มข้อ A นำกันเลยทุกคนมาเบิ่งเนาะ A นี่ว่าว่าใจ is at the morning market shopping mall she wants to meet her aunt at the friendship bridge so she asks someone for help ใจอยู่ที่เอิ้นว่าตลาดเช้าช้อปปิ้งมอลล์นะตอนนี้เราต้องการที่จะไปพบป้าของเราอยู่ที่ขวามิตรภาพฉะนั้นเราเลยขอให้ภัยบางคนเนาะช่วยเหลือหรือว่าขอความช่วยเหลือจากภัยบางคนนั่นแหละเนาะโอเคเราจะมาเบิ่งเนาะสนทนากันระหว่างใจและคำใจว่าวะ excuse me หมายถึงว่าขอโทษเด้อเนาะ excuse me could you tell me how to get to the friendship bridge ถามเราถามว่าจะบอกใครได้บ่ว่าเฮาสิไป friendship bridge หรือว่าขั้วมิตรภาพเนาะได้แนวใดคำว่า yes certainly ได้แน่นอน there are several ways to get there มีอยู่6 7แบบ6 7วิธีเนาะที่จะไปฮอดที่นั่น you can go by van bus taxi or tuk-tuk เจ้าสามารถไปเนาะด้วยรถตู้ก็ได้รถเมล์ก็ได้แท็กซี่ก็ได้หรือว่ารถตุ๊กๆก็ได้เนาะ If I get on a bus, how long does it take to get there? ถ้าว่าค่อยไปด้วยรถเมล์เนาะค่อยว่าค่อยขึ้นรถเมล์มันจะใช้เวลาโดนปานใดที่จะไปฮอดที่นั่นคำตอบว่า It takes about half an hour. มันใช้เวลาประมาณเนาะครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเนาะ half แปลว่าครึ่งนึงเนาะ an hour แปลว่าชั่วโมงนึงแต่ว่า half an hour ก็คือครึ่งชั่วโมงใจต่อถามเนาะIs it faster if I would get on a van?
ถ้าสมมุติว่าค่อยไปด้วยรถตู้นี่นะมันจะไวกว่าบ่คำตอบ yes is faster แม่นแล้วมันไวกว่านะ more comfortable สะดวกสบายกว่า but it costs more than a bus นะแต่ว่ามันได้จ่ายหลายกว่ารถเมล์เนาะจ่ายต่อว่า thank you very much for your help ขอบใจหลายๆเด้อสำหรับความช่วยเหลือเนาะหรือว่าตอบให้คำว่า you're welcome you're welcome อ่ะนี่แปลว่าด้วยความยินดีหรือว่าบ่เป็นหยังก็ได้เนาะโอเคอันนี้ก็คือข้อ A เนาะคำและใจสนทนากันนักเรียนสามารถเอาไปฝึกติมได้เด้อเดี๋ยวอาจารย์จะพามาในข้อนึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์พาไปเบิ่งข้อ B กันก่อน right ข้อ B นี้เนาะมาเบิ่งกันค่อนข้างยาวนิดนึงท้า is at the Lan Sang Hotel ท้าเนาะตอนนี้แมนอยู่ที่โรงแรมลันซาง He wants to meet his girlfriend at the Friendship Bridgeเราต้องการไปพบแฟนของเราอยู่ที่ขวามิตรภาพนะ and he wants to get there quickly และเราต้องการที่จะไปที่นั่นเนาะอย่างว่องไวสงสัยแฟนเครียดเนาะก็เลยอยากไปหาแฟนไวๆโอเคเสริมสนทนากันระหว่างท้าและวันหน่อยกว่าเนาะท้าถามว่า one how can I get to the Friendship Bridge as fast as possibleI'm in a hurry. วันเอ้ยค่อยจะสามารถไปขวามิตรภาพให้ไวเท่าที่จะไวได้นี่เฮ็ดแนวใดเนาะ as fast as possible แปลว่าไวเท่าที่จะไวได้เนาะเพราะว่าตอนนี้ค่อยฟาวอยู่เนาะ I'm in a hurry ค่อยฟาววันว่าต่อเนาะ You can get to the Friendship Bridge quickly by taxiจะสามารถไปขวามิตรภาพเนาะไวๆเนาะ quickly ก็แปลว่าไว fast ก็แปลว่าไวคือกันเนาะด้วยรถแท็กซี่ Where is the taxi stand คำว่า taxi stand เนาะแปลว่าบ่อนจอดรถแท็กซี่หรือเอิ้นว่าเป็นร้านจอดที่ว่าให้เฮานั้นเอิ้นใช้บริการเนาะเอิ้นว่า taxi stand นะ Where is the taxi stand คือว่าร้านจอดรถแท็กซี่เนาะอยู่ไสวันต่อว่าIt's nearby the shopping mall. อยู่ใกล้กับ shopping mall เนาะ But you have to take a tuk-tuk from here to the taxi stand. แต่ว่าเจ้าต้องเนาะ have to เนี่ยต้องได้ขึ้นรถตุ๊กๆเนาะหรือว่าเอาผ่าขี่รถตุ๊กๆจากที่นี่จากโรงแรมนี้เนาะไปหาลานจอดแท็กซี่หรือว่า the taxi stand. ท้าถามต่อเนาะ How much does it cost?To get to the Friendship Bridge ไปฮอดไปถึงขวามิตรภาพนี้เนาะมันราคาเท่าไหร่ About 100,000 kip ประมาณแสนหนึ่งเนาะ Okay Where can I find a tuk-tuk โอเคค่อยจะสามารถซอกหารถตุกๆได้อยู่ไสเนาะวันเนาะเราต่อว่า It's over there around that cornerมันอยู่ที่นั่นเด้เนาะอยู่แถวๆแจ่นั่นเด้เนาะ that corner ถ้าว่า thanks a lot แปลว่าขอบใจหลายๆเนาะ thanks a lot you're welcome บ่เป็นหยังเลยว่าด้วยความยินดีเนาะอันนั้นก็คือ A กับ B สนทนาที่จะเอิ้นว่าทุกทั้งสองคนนี่จะไปนะขวามิตรภาพเนาะหรือว่า friendship bridge นั่นเองเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกคนไปอ่านอีกรอบนึงเนาะแต่ว่าทุกคนเด้ออย่าลืมอาจารย์มีบทแปลแล้วให้อย่าลืมแคปไปเรียนไปศึกษาเด้ออันนี้มัน A เนาะและอันนี้มัน B So one more time Just listen to me A Jai is at the morning market shopping mall She wants to meet her aunt at the Friendship Bridge So she asks someone for help Excuse me Could you tell meHow to get to the Friendship Bridge? Yes, certainly. There are several ways to get there. You can go by van, bus, taxi, or tuk-tuk. If I get on a bus, how long does it take to get there?It takes about half an hour. Is it faster
If I would get on the van. Yes, it's faster, more comfortable, but it costs more than a bus. Thank you very much for your help. You're welcome. B. Ta is at the Lansang Hotel. He wants to meet his girlfriend at the Friendship Bridge and he wants to get there quickly. Van, how can I get to the Friendship Bridge as fast as possible? I'm in a hurry. You can get to the Friendship Bridge quickly by taxi. Where is the taxi stand? It's nearby the shopping mall. But you have to take a tuk-tuk from here to the taxi stand. How much does it cost to get to the Friendship Bridge? About 100,000 kip. Okay, where can I find a tuk-tuk? It's over there, around that corner. Thanks a lot. You're welcome. สำหรับตัวแปรเนาะทุกคนเนาะอย่าลืมแคปไปเด้ออาจารย์แคปไปให้ไปแล้วเนาะแทนความสะดวกทุกอย่างมีอย่างเพิ่มเติมสามารถแชทมาหาอาจารย์ได้ตามเบอร์ WhatsApp อยู่ในข้างนี้เด้อมีอย่างบทเรียนอยากถามตัวใดหรืออยากสมัครเรียนอยากถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สสามารถแชทมาหาอาจารย์เด้ออาจารย์ขอบอกเลยว่าเป็นคอร์สที่คุ้มเนาะเรียนเอิ้นว่าตั้งแต่เพิ่งเริ่มต้นสำหรับผู้ใหญ่ของเฮาเนาะสำหรับม.6ขึ้นไปเรียนได้แล้วก็สามารถที่จะเอิ้นว่าใช้ภาษาในการสื่อสารเนาะภาษาและกระจายเท่าเดียวสามารถเรียนได้ตลอดชีพเอิ้นว่าบ่มีบทกำหนดเรียนได้ตามใจเลยเนาะบทเรียน200กว่าบทเรียนที่อาจารย์นั้นได้ตั้งใจเข้นหามาให้ทุกคนนั้นได้เรียนได้ศึกษาเอาเจอกันใหม่เด้อนี่แมนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์เรียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นที่เรียนเริ่มจากพื้นฐานตามขั้นตอนจากง่ายหายากตั้งแต่คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่จำเป็นเรียนเพื่อสร้างประโยคตัวจริงถ้านักเรียนสงสัยว่าการเรียนพื้นฐานที่ดีแม่นเริ่มจากหยังไปฮอดไสทั้งหมดแม่นอยู่ในคอร์สนี้แล้วพิเศษในคอร์สนี้ก็คือนักเรียนสามารถเลือกและจัดสรรเวลาเรียนได้ตามความสะดวกเนื่องจากว่านี่เป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์เรียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook บทเรียนจัดเลี้ยงกันเป็นระเบียบติดตามง่ายเรียนสะดวกเรียนแล้วก็ยังมีบทฝึกหัดให้เฮ็ดพร้อมเนาะในระหว่างทางนักเรียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้โดยตรงผ่าน WhatsApp เพื่อถามบทเรียนจากในคอร์สหรือทางนอกก็ได้เช่นกันเข้ามาในคอร์สแล้วเรียนและทวนคืนได้ตลอดซีบถ้าน้องๆ นักเรียนต้องการปูพื้นฐานและจัดระเบียบการเรียนภาษาอังกฤษคืนใหม่บ่ค่อยมีเวลาบ่มักเดินทางอยากจัดสรรเวลาเรียนเองได้มีปัญหาในการสร้างประโยคคอร์สนี้เหมาะกับน้องๆที่สุดเรียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นแล้วพบกันในคอร์สเด้อ We are what we think เฮาคิดแนวใดเฮาก็จะเป็นแนวนั้นสบายดีตอนครับเข้าสู่ข้อที่4เนาะ read and match เขาจะมาเบิ่งคำศัพท์ในบ็อกซ์แล้วมาเติมใส่รูปภาพให้มันถูกต้องนะทุกคนเนาะซึ่งตัวนี้ก็บ่ยากให้ทุกคนลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งก่อนก็ได้หลังจากนั้นจึงเปรียบเทียบคำตอบกันเนาะมาอ่านมาแปลแล้วก็เอิ้นว่าจื้อจังไปนำกันเนาะโอเคเขาจะมาเริ่มกันเลยข้อที่1เนาะข้อ A นี่เป็นรูปรถเมล์มันบอกทุกคนเนาะซึ่งคำว่ารถเมล์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า bus busนั่นคือเนาะ bus นั่นเองอ่านไปตามกันเด้อ
ฮุบบี้นะทุกคนน้องฮุบบี้นี่สังเกตเห็นแบบรถแท็กซี่นะรถแท็กซี่เอิ้นว่าแท็กซี่ละล่ะก็ได้แต่ที่นี่มันบ่แม่นรถแท็กซี่นะมันเป็นบอนจอดรถแท็กซี่เลียนคิวเพื่อจะออกคิวกันนะทุกคนเนาะเขาเอิ้นว่าแท็กซี่สแตนด์แท็กซี่สแตนด์แท็กซี่สแตนด์เด้อจื้อไว้เด้อเป็นบอนจอดรถแท็กซี่นะนัมเบอร์ฮุบซี่นะทุกคนเนาะพิกเจอร์ซี่ซี่นี่แม่นฮุบรถตุ๊กๆง่ายๆเลยเนาะภาษาอังกฤษก็ว่าว่าทุกๆทุกๆนั่นเองฮูบดี้นะทุกคนเนาะตัวนี้นี่แมนเอิ้นว่าเป็นป้ายห้ามหรือว่าป้ายเตือนเอิ้นว่าสปีดลิมิตนะคุณเนาะสปีดลิมิตนี่หมายความว่าความไวจำกัดฉะนั้นเนาะสังเกตตามฮูบนี้ความไวจำกัดแมนอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะเอิ้นว่าให้ขี่ประมาณนี้เพราะว่ามันอยู่เขตโรงเรียนนะทุกคนเนาะสกูลฉะนั้นเนาะตัวนี้เอิ้นว่าสปีดลิมิตไซน์หรือนะป้ายความไวจำกัดเนาะspeed limit sign นั่นเองไปเบิ่งข้ออี้นะอันนี้ข้ออี้นี่เอิ้นว่าเป็นบอนเช็คนะทุกคนเนาะเป็นบอนเช็คฉะนั้นเอิ้นว่าเช็คพอยต์เช็คพอยต์นั่นเองเนาะกวดสอบด่านเนาะเป็นด่านกวดสอบเช็คพอยต์เช็คพอยต์ข้อ F นะทุกคนเนาะ F นี่แมนอย่างเนาะ F นี่เนาะF นี่เป็นเห็นป่ะมีคนมีหยังกําลังสิขึ้นรถขึ้นหยังเนาะเขาเอิ้นว่าเป็นผู้โดยสารเนาะภาษาอังกฤษแมน passengers passengers นะ passengers แปลว่าผู้โดยสารเด้อแปลผู้เดินทางเนาะโอเคตัวนี้เป็นขวามันป่ะเห็นขวาเห็นหยังเอิ้นว่าเป็นขวามิตรภาพเนาะขวามิตรภาพลาวไทยภาษาอังกฤษว่า friendship bridge friendship bridge นะแปลว่าขวามิตรภาพเด้อและตัวสุดท้ายเนาะเอิ้นว่าเป็นบอนเช็คอินเช็คอินภาษาอังกฤษแมนเช็คอินกันเนาะอาจจะขึ้นยนต์บอกอาจจะอย่างก็แล้วแต่นะเอิ้นว่าขึ้นรถไฟบอกอย่างสินะเอิ้นว่าเช็คอินเป็นจุดเช็คอินนะอันนี้คือทั้งหมดที่อาจารย์พาเติมใส่นะอย่าลองเช็คเบิ่งว่าตัวเองถือบ่เนาะคันตัวใดแปลราวบ่ได้ก็จดเอาไว้ทุกคนเด้อบ่ให้ละเลยเนาะให้จดให้แต้มให้กายให้หยังให้มันละเอียดให้ทุกคนนั่นทั้งได้จื้อเนาะคําศัพท์พวกนี้เปิดไปเห็นข้อตัวต่อไปมันจึงบ่มีปัญหาให้เฮาเนาะเพิ่มเติมแซดหาอาจารย์ได้ทุกคนเด้อเบอร์อาจารย์อยู่ข้างๆนี่เนาะคันใครอยากได้ปึ้มก็แซดมาถามเอาเลยนะทุกคนเนาะแซดมาซื้อมาสั่งจองได้หรือว่าอยากเรียนคอร์สก็สมัครกันมาได้ทุกคนเนาะราคา 165,000 กีบเรียนจนจบหลักสูตรเลยเนาะอาจารย์มีคอร์สระดับกลางแถมให้ฟรีแล้วก็เอิ้นว่าบ่มีเวลาจำกัดเนาะเรียนได้ตลอดชีพเลยโอเคเจอกันเด้อฮัลโหลทุกคนนี่แมนซองทางการติดต่อและติดตามอาจารย์เด้ออาจารย์มีเบอร์ WhatsApp ซอง YouTube Facebook Fanpage และ TikTok ฝากทุกคนติดตามผลงานในเด้อถ้าหากผู้ใดสนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ปื้มหัดแต่งและบทสนทนาภาษาอังกฤษหรืออยากปรึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษติดต่อหาอาจารย์ได้ตามนี้เลยแล้วพบกัน The expert in anything was once a beginner. ผู้เชี่ยวชาญในทุกสิ่งล้วนแล้วเคยเป็นผู้เริ่มต้นมาก่อนสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่5เด้อ Read and answer นะตอนนี้เราได้ไปเรียนบทสนทนาเกี่ยวกับใจแล้วก็คำมาแล้วนะทุกคนเนาะซึ่งเป็นข้อ A ข้อ B ก็จะบ่ได้เว้าถึงซึ่งข้อ A เนาะเป็นการสนทนาระหว่างใจและคำเขาเจ้าก็เอิ้นว่าตอนนี้เนาะแม่นใจอยู่ที่ตลาดเซ้ามันบ่สนระยะไปขวามิตรภาพฉะนั้นเราเลยถามเนาะเราได้ถามคำมันบ่ว่าเฮาสิไปเนาะใดแน่ถามรายละเอียดหยังต่างๆนะฉะนั้นเนาะเฮาได้ไปเรียนบทสนทนานั้นมาแล้วเฮาจะมาตอบคำถามเนาะทุกคนเนาะคันท่านใดยังบ่ได้ไปเบิ่งกลับไปเบิ่งคืนก่อนแล้วหลังจากเข้าใจแล้วเนาะเราต้องเข้าใจคำถามพร้อมจึงจะตอบได้แม่นบ่สนอาจารย์จะพามาวิเคราะห์เนาะทุกคนเนาะโอเคข้อที่1ถามว่า Who does Jai want to meet at the friendship bridge แปลว่าใจต้องการอยากไปพบไผเนาะอยู่ที่ขวามิตรภาพเราอยากไปพบป้าของเราเนาะฉะนั้นตอบสั้นๆว่า Her aunther aunt หรือว่า she wants to meet her aunt ก็ได้เนาะคันว่าเต็มๆนะอันนี้เอาแต่คำตอบเนาะโอเค number 2 how many ways to get to the friendship bridge how สิไป friendship bridge หรือว่าขวามิตรภาพนะได้แนวใดหรือว่ามีวิธีใดๆ
ขี้ยังไปได้แน่เนาะก็หลายแบบนะทุกคนเนาะขี้ยังไปก็ได้ขอแต่ว่าอย่าให้มันไปไวหรือไปซ่าก็แค่นั้นเองวะฉะนั้นเราสามารถตอบว่า there are several ways such as by van taxi bus taxi or tuk tuk ก็ได้เนาะมีหลายทางทุกคนเนาะ several แปลว่าหลายนะมีหลายทางที่จะไปเนาะเช่นว่าไปด้วยรถเอิ้นว่ารถตู้เนาะทุกคนเนาะรถเมย์รถแท็กซี่บอกเลยว่ารถตุกๆก็ได้เบิดเนาะแต่ว่าตุกๆนี่ก็อยากไกลเด้นะจากตลาดเซาไปหาขวามิตรภาพเนาะแต่ก็ตัวใดก็ได้ขอแต่ความพอใจเนาะข้อ3ถามว่า how long does the bus take to get there แล้วขั้นไปรถเมล์เนาะรถเมล์นี่จะใช้เวลาเดินปันใดในการไปถึงที่นั่นจากตลาดเซาฮะนะตัวนี้เนาะตามบทสนทนาแมนครึ่งชั่วโมงนะทุกคนเนาะ half an hour นะก็คือ half ไปว่าครึ่งเนาะ an hour ไปว่าชั่วโมงมันบ่ฉะนั้น half an hour ก็คือ30นาทีนะครึ่งชั่วโมงนั่นเอง half an hour number 4 which way to get to get there faster นะ by bus or by van ขั้นเฮาสิไปที่นั่นให้ไวกลัวให้ไวตัวใดไวกลัวระหว่างรถเมล์และรถตู้เนาะแน่นอนเนาะทุกคนเนาะรถตู้จะน้อยมันจะไปไวกว่าby van แต่ทุกคนนะรถตู้จะขี่ไวกว่ารถเมล์เนาะ by van และข้อที่5 what type of transport costs more than a bus การขนส่งหรือว่าขี่รถเอียงไปเนาะเสียเงินหลายกว่ารถเมล์หรือว่ามีได้จ่ายหลายกว่ารถเมล์นั่นก็คือ by van ทุกคนเนาะก็คือรถตู้เพราะว่ารถตู้นี่มันก็ถือว่ามันส่วนตัวกว่ารถเมล์เนาะเอิ้นว่ามันจะเก็บแพงกว่าอยู่แล้วฉะนั้นแล้วเนาะทุกคนเนาะคำตอบทางวันนี้อาจารย์ก็ได้จากการวิเคราะห์เรื่องการเอามาจากบทสนทนาดังกล่าวนั้นเนาะบ่แม่นอาจารย์สิตอบมั่วซั่วเด้ขออภัยยังบ่ได้ไปเบิ่งบทสนทนาเนาะก็สามารถไปเบิ่งคืนได้เนี่ยเพิ่มเติมแก่แซดมหาอาจารย์ได้ทุกคนเด้อหรือว่าใครอยากเรียนคอร์สเนาะในราคา 165,000 กีบก็สามารถแซดมหาอาจารย์ได้เลยเนาะถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้โอเคเนาะทุกคนเนาะเจอกันใหม่บ๊ายบายมื้อนี้มีโปรโมชั่นดังที่พวกเขาฮู้กันแล้วนะว่าคอร์สนี้แม่นเฮียนจากพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ม.4 ม.5 ขึ้นไปเฮียนได้สบายจากปกติราคา 450,000 กีบแต่ไผมาจากคลิปนี้แม่นเพียงแต่ 165,000 กีบเท่านั้นแต่โปรโมชั่นยังบ่หมดเท่านั้นเพราะอาจารย์ยังจะแถมคอร์สแต่งประโยคได้ดังใจใช้สื่อสารตัวจริงซึ่งเป็นคอร์สระดับกลางหาระดับกลางสูงให้เรียนฟรีเพิ่มอีกนั่นแสดงว่าจ่ายคอร์สเดียวได้เรียน2คอร์สไปเลยเรียนจบสามารถเสงเอาไปยั่งยืนได้เรียนได้ตลอดชีพบ่มีหมดกำหนดมีฝ่ายบทเรียนให้พร้อมฮู้แบบนี้แล้วหีบพากันทักเข้ามาสมัครเรียนน้ำกันเด้อหับประกันคุ้มค่าแน่นอนแล้วพบกัน I'm a slow walker but I never walk back ค่อยเป็นคนย่างซ่าแต่ค่อยบ่เคยย่างถอยหลังสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่6 read and complete เราจะมาอ่านและเติมคำศัพท์จากบ็อกซ์เนาะไปใส่ว่างๆให้ถูกต้องทุกคนเด้อหลังจากที่เติมแล้วเนาะอาจารย์ก็จะพาอ่านรอบนึงเติมอ่านแล้วก็แปลให้ฟังพร้อมเนาะทุกคนเนาะเพื่อให้ได้ใจความไปตอบคำถามในข้อต่อๆไปซึ่งตัวนี้อาจารย์จะให้ทุกคนนั่นเนาะไปเติมใส่เองก่อนเติมใส่แล้วหลังจากนั้นจึงกลับมาเช็คกับอาจารย์นะทุกคนด้วยกลับมาเช็คแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะพาอ่านเด้อให้เวลาไปอันนั้นก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกคนไปเช็คแล้วกันหลังจากนั้นจึงมาเบิ่งเนาะว่าจะไปถูกไผผิดถูกหลายซ้ำใดผิดหลายซ้ำใดเนาะต้องเฮ็ดเองก่อนโอเคนะทุกคนเนาะอาจารย์จะบ่ได้หยุดวิดีโอให้เด้อนักเรียนหยุดเองไปเฮ็ดเองนั่นแหละจึงกลับมาเปิดวิดีโอต่อนะเอาคำศัพท์อยู่ในบ็อกซ์มาเติมใส่นะทุกคนเด้อซึ่งอาจารย์จะอนุญาตเนาะขออนุญาตขยายหน้าจอใหญ่ขึ้นเฮ็ดให้มันเป็น2หน้าเพื่อให้ตัวใหญ่แล้วก็อ่านง่ายขึ้นนะทุกคนเด้อโอเคนะทุกคนเนาะอาจารย์จะเฉลยไปเลยนะทุกคนเด้ออ่ะขอเฉลยไปเลยเนาะข้อนึงนี้อาจารย์ใส่คำว่า pension 2 holiday นะ holidayแบบนึงเด้อ holiday นี่มันน่ะอาจารย์จะต้องได้เติม s นะทุกคนเนาะอาจารย์ต้องได้เติม s เพราะว่ามันตามบทตารางมันมี s เนาะ
โอเคเบิ่งให้เป็นตัว S นะแม่นบ่ alright good ข้อที่3แม่นอาจารย์จะใส่ temples temples นะ C แม่นอาจารย์ใส่ popular popular แปลว่าได้รับความนิยมเนาะต่อไปอาจารย์จะตื่นแมน rented rented แปลว่าได้เศร้าเนาะเศร้า waterfall แปลว่าน้ำตกตาด peaceful แปลว่าสงบเงียบนะ good ก็หมายความว่าดีสภาพดีนะ9แมน customs customs หมายความว่าเอิ้นว่าเป็นประเพณีเนาะเป็นวัฒนธรรมก็แม่นนะวัฒนธรรมลาว customs ข้อที่10นี่เขาใส่คำว่า behave นะbehave แปลว่าประพฤติตนนะปฏิบัติตนประพฤติตนก็แม่นนะนั่นก็คือ10คำศัพท์ที่เอามาจากบ็อกซ์มาเติมใส่ให้มันถูกต้องนะคันเผยผิดก็แปลงใส่เด้อต่อไปเนาะอาจารย์จะให้ทุกคนฟังรอบนึงเนาะอ่านรอบเดียวเท่านั้นแล้วฟังแล้วก็อาจจะสามารถฝึกอ่านออกเสียงนําอาจารย์ได้เนาะฟังอาจารย์อ่านจะได้ขึ้นเสียงเท่าใดแล้วแต่คําอ่านเท่าใดและหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะมีแปลลาวให้พร้อมนะทุกคนเด้อนี่ก็คือบทแปลลาวซึ่งนักเรียนสามารถแคปหน้าจอเอาไปศึกษาเพิ่มเติมได้เนาะโอเคเอาเป็นว่าอาจารย์จะพาพวกเขาไปอ่านมันทุกคนนะหลังจากที่เขาเติมกันแล้วโอเค alright everyone listen to me ฟังอาจารย์เด้อDear Tom I arrived 5 days ago I am staying in Vientiane I'm having a good timeGoing around the city so far. I know you're planning to bring your family here on your holidays. So I think I should tell you a bit about this place. I spent my first day just walking around the city center.If you like visiting temples, Vientiane is the place for you. There is so much to see. I began from Wat Si Mueang, one of the most popular temples. Then I went to some of very old temples around the city. ต่อไปเนาะโอ้อาจารย์ตื่มกันโอเคอาจารย์ขอตัดตัว S ออกเนาะอาจารย์เห็นในบ็อกซ์เมื่อกี้คัสตอมบ่มีตัว S เนาะเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวประเพณีวัฒนธรรมเนาะโอเค On the second day I rented a bicycle Vientiane city is not big soGetting around by bicycle is the best way. I went to Tha Luang, one of the most significant stupas in Laos, and then to Patusai Monument. On the third day, I went on a bus tour to Nam Ngam Dam.And there's a boat ride service for visitors for sightseeing around the lake. On the fourth day, I rented a jeep and drove to a waterfall called Da Luk. It was a nice and peaceful place.I drove out of the city on Road 13 south on paved road and continued on quite rough road about 20 kilometers to reach the waterfall. So I needed a good car. Today I'm resting and writing a few letters.Tomorrow, I'm flying to Luang Prabang. I've heard it's a very beautiful place. I know you'll enjoy your holidays here. By the way, try learning a bit about Lao custom before you come
especially how you should behave yourself while visiting temples. I'll write to you again. ไปจะได้ทุกคนท่านบุญรอดคันบุญท่านสามารถเปิดกับฟังคืนได้เด้อต่อไปแม่นอาจารย์จะไปเล่าให้ฟังเนาะโอเค listen again จดหมายฉบับนี้เนาะเขียนถึงทอมเขียนถึงทอมซึ่งบอกเราเกี่ยวกับประสบการณ์เนาะในลาวแล้วก็บอกว่าเราคิดควรเฮ็ดจังได๋เนาะมาลาวจะต้องไปใส่แดเป็นคำแนะนำเขียนถึงทอมทุกคนเนาะ Dear Tom ค่อยมาฮอด5มือก่อนเนาะค่อยพักจนคนหรือยังจันค่อยมีช่วงเวลาที่ดีกับการเลาะอ้อมรอบตัวเมืองค่อยฮู้ว่าเจ้ากำลังวางแผนจะพาครอบครัวมาที่นี่เนาะในช่วงวันพักคือว่าเป็นการเขียนหาหมู่เนาะซึ่งหมู่อาจจะบ่ได้อยู่แล้วตอนนี้แต่ว่าวางแผนจะมาแล้วเนาะดังนั้นค่อยคิดว่าค่อยควรบอกเจ้าเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้จักหน่อยนึงค่อยใช้เวลามื้อทําอิฐไปกับการเลาะอ้อมรอบใจตัวเมืองเนาะถ้าเจ้ามักการเยี่ยมชมวัดวาอารามนครหลวงเวียงจันทน์เป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับเจ้าเลยมีหลายอย่างให้เยี่ยมชมค่อยเริ่มจากวัดศรีเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้รับความนิยมเนาะที่สุดจากนั้นค่อยก็ไปวัดเก่าแก่หลายๆแห่งเนาะอ้อมตัวเมืองต่อไปเนาะในมื้อที่2ค่อยได้เซารถทีบนะตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นตัวเมืองที่บ่ใหญ่ฉะนั้นการขี่รถทีบเลาะจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่อยไปธาตุหลวงซึ่งเป็นหนึ่งในพระธาตุที่สำคัญที่สุดในลาวจากนั้นก็ไปที่ประตูไสมื้อที่3ค่อยขี่รถเมล์นำเที่ยวไปเขื่อนน้ำงึมนะและก็มีเรือไว้บริการสำหรับผู้เยี่ยมยามเที่ยวชมบริเวณอ่างน้ำวันที่4ค่อยได้มาขี่รถจิบหรือว่าได้เซาลารถจิบแล้วก็ขี่เรือเนาะทุกคนเนาะและขี่ไปที่น้ำตกตาเนาะอาจารย์แปลลาวผิดเนาะทุกคนเนาะซึ่งมันก็มาบนผิดเดี๋ยวเป็นการหลงได้เซารถจิบเนาะทุกคนเนาะได้เซารถจิบแล้วก็ขี่ไปที่น้ำตกตาดและขี่ไปที่น้ำตกตาดเนาะซื่อว่าตาดเลิกเป็นสถานที่ที่ดีและสงบค่อยขับรถไปตามถนน13เหนือ13ใต้ที่ว่าเนาะน่าจะเป็น13ใต้เนาะทุกคนเนาะอาจารย์แปลผิดมันตัวนี้เนาะ south แต่ว่าแปลเหนือเนาะนี่ใต้เนาะทุกคนเนาะมันบ่แม่นเหนือเด้อนี่บ่อาจารย์บ่ได้เช็คคืนเนาะทุกคนเนาะถนน13ใต้นะทุกคนเนาะตามทางหยางและขับไปต่อตามถนนที่เป็นขุมนะฮะประมาณ20กิโลจึงไปฮอดน้ําตกตาดนะทุกคนเนาะฉะนั้นค่อยจึงต้องการรถที่มีสภาพดีแน่มื้อนี้ค่อยกําลังพักผ่อนและเขียนจดหมายจากจดหมายนึงนะทุกคนเนาะมื้ออื่นค่อยจะบินไปลงเขาบางค่อยได้ยินมาว่ามีสถานที่สวยงามหลายแห่งค่อยฮู้ว่าเจ้าจะมวนซื่นไปกับการพักผ่อนอยู่ที่นี่แน่นอนเนาะเดี๋ยวก็ลองนันเดอร์เนาะจังได๋ก็ตามเนาะ by the way เนาะโอเคตัวนี้เด้อซึ่งผู้ช่วยอาจารย์แปลเนาะแปลผิดหลายเติบเดี๋ยวก่อนบ่ถูกเนาะมันต้องแปลว่าถึงยังไงก็ตามนะby the way ตัวนี้นี่โอเคถึงยังไงก็ตามเนาะให้พยายามเนาะให้พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับฮีดคองประเพณีลาวแน่เด้อเนาะก่อนที่เจ้าจะมาหานะจักหน่อยนึงก่อนที่เจ้าจะมาเนาะบ่ซั่นนี่ล่ะจิลงๆได้เนาะบ่เอิ้นว่าปฏิบัติตัวบ่ถูกเนาะโดยเฉพาะเนาะกับการปฏิบัติตัวตอนอยู่วัดวาอารามเนาะเฮาควรเฮ็ดจังได๋ฉะนั้นแล้วหลังจากนั้นค่อยจะเขียนจดหมายหาเจ้าอีกเทื่อนึงเด้อเนาะเอิ้นว่าเป็นการบอกหมู่เนาะว่าก่อนจะมาลาวนี่มันมีอีหยังแน่ที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจเนาะซึ่งในบทนี้อาจารย์ก็แปลผิดหลายเติบฉะนั้นก็อาจารย์ขอโทษขออภัยนําเด้อแปลผิดเนาะทุกคนเนาะมันอาจจะเกิดจากแบบว่าเฮาแปลหลายบทเนาะอาจารย์แปลตั้งแต่ม.4ถึงม.7เนาะนับบ่ทวนเลยว่ามีจากบทเกี่ยวกับเรื่องอันนี้นะฉะนั้นการแปลกันอย่างเนาะมันก็มีผิดมีหยังนั่นแหละแปลบ่ม่วนแน่ม่วนแน่ก็ว่ากันไปฉะนั้นผิดก็ให้อภัยอาจารย์เด้ออ่ะมีหยังเพิ่มเติมก็สามารถแซะทาอาจารย์ได้เนาะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษบ่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษทางม.6บ่หรือม.หยังก็แล้วแต่หรือว่าหยังก็แล้วแต่เนาะอยากปรึกษาก็สามารถแซะมาได้อ่ะข้อต่อไปเราจะไปตอบคำถามเกี่ยวกับ
เรื่องของจดหมายตัวนี้เนาะแล้วเจอกันทุกคนปึ้มหัดแต่งและปึ้มบทสนทนาภาษาอังกฤษแต่งโดยอาจารย์พุทธสวรรค์วงดอนไซมีหลากหลายหัวข้อให้เฮียนให้ศึกษาเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานหน่อยหนึ่งขึ้นไปนอกจากบทอ่านบทสนทนาแล้วยังมีเสียงภาษาอังกฤษให้ฟังและแปลลาวพร้อมแต่ละหัวมีหัวข้อ55หัวข้อให้เฮียนฮู้ราคาเพียงหัวละ 59,000 กีบเท่านั้นบอกได้เลยว่าไผที่กำลังเฮียนภาษาอังกฤษอยู่ควรมีปึ้ม2หัวนี้เคียงข้างเด้อมีไว้ได้เปรียบแน่นอนซื้อเก็บไว้อ่านไว้เฮียนและสามารถเฮ็ดได้หลายกว่าที่คิดอีกเด้อติดต่อสั่งซื้อตามเบอร์ WhatsApp นี่เลย Life is a beautiful journey ชีวิตคือการเดินทางที่สวยงามสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่7เนาะตัวนี้จะเป็นการตอบคำถามหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องเอิ้นมาบทความจดหมายเนาะที่ว่าเจนนี่เขียนหาทอมเขียนหาทอมเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการมาเที่ยวอยู่แล้วสดันทอมเนาะวางแผนจะมาฮอลิเดย์อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเจนนี่เนี่ยมาก่อนก็เลยได้เขียนบอกทอมเนาะเป็นซันซีเดอร์เกียมตัวซันซีเดอร์แล้วก็ได้บอกเราประสบการณ์ของเจนนี่เนาะในการเอิ้นมาท่องเที่ยวอยู่ในประเทศแล้วสดันเฮาได้ไปศึกษาข้อมูลต่างๆหรือว่าได้อ่านทำความเข้าใจมาแล้วเนาะอาจารย์ก็หวังว่าจะเก็บกับข้อมูลมาตอบคำถามตัวนี้ได้โอเคเนาะเราต้องเข้าใจเนื้อเรื่องสองมาเราต้องเข้าใจคำถามมาก่อนเราต้องเข้าใจคำถามก่อนจึงจะตอบได้เนาะคือตัวอย่างพูดทีนึงเด้ออาจารย์ที่พยายามขอแปลให้แล้วก็ตอบไปนำกันเลย Who is Jenny writing to นะคือว่า Jenny เนี่ยมันหมายถึงผู้เขียนจดหมายนั่นเนาะที่ว่าอยู่ลาวแล้วตอนนี้นะแต่ว่าทอมอาจจะยังเธอเนาะยังบ่ทันได้มาลาวแต่วางแผนจะมาฉะนั้นเนาะ Jenny เลยเขียนจดหมายไปบอกทอมเกี่ยวกับประสบการณ์ของเราเนาะฉะนั้นเราเขียนหาทอมนะทุกคนเนาะทอม2 When did Jenny arrive in Vientiane Jenny มาฮอดเวียงจันทน์เมื่อใดหามือก่อนเนาะอันนี้อีกตามบทเรื่อง5 days ago Number 3 Where has she been in Laos ในประเทศลาวเนี่ยเราได้ไปใส่เดละทุกคนนั่นก็คือ city center เนาะเอิ้นว่าใจกลางเมืองเนาะเอิ้นว่าขี่รถถีบเลาะเมืองเนาะตัดลึกน้ำงามแดมเอิ้นว่าเป็นเขื่อนไฟฟ้าน้ำงามเนาะและหลวงพระบางand หลวงพระบางข้อที่4 What temples has Jenny visited in Vientiane Jenny ได้ไปเยี่ยมชมวัดหยางแน่แล้วอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือวัด4เมืองนะทุกคนเนาะ Number 5 How did she get to น้ำงามแดมแล้วได้ไปเขื่อนไฟฟ้าน้ำงามแนวใดนะอันนี้เราไปจังใดเราไปด้วยรถเมล์ทัวร์นะทุกคนเนาะสนันวาวา by bus tour ข้อที่6ถามว่า why เนาะเป็นยังตอนนี้ why did she need a good car to get to ตัดลึกเป็นยังเราจึงต้องการรถสภาพดีแน่เนาะในการไปตัดลึกเนื่องจากว่าสภาพเส้นทางนะทุกคนเนาะ because the road is quite roughเพราะว่าถนนหนทางเนาะแม้นค่อนข้างที่จะมีขุ่มหรือว่ายุ่งยากเนาะ rough นะมีขุ่มมีบ่อมีอย่างต่างๆเท่านั้นไปได้ยากต้องการรถสภาพดีแน่เนาะเช่นว่ารถจิ๊บอย่างสิรถลุยป่าโอเค7 When is she flying to หลวงพระบางเมื่อใดเนาะที่เราจะบินไปหลวงพระบางหรือว่าเราจะบินไปหลวงพระบางเมื่อใดก็คือมืออื่นนี่เลยเนาะ tomorrow มือที่เราเขียนจดหมายนี่แล้วมันมืออื่นไปเลยเนาะมันเราจะเดินทางเลยทุกคนเนาะอันนี้คือคำตอบที่ได้จากเอิ้นว่าการอ่านบทเรื่องมาเนาะคันว่ามีอย่างเพิ่มเติมก็สามารถแซดหาอาจารย์ได้เจอกันใหม่เด้อคันพอดีอยากสมัครเรียนคอร์สเนาะกะทักเข้ามาเรียนเลยทุกคนเด้อบ๊ายบายมื้อนี้มีโปรโมชั่นดังที่พวกเขาฮู้กันแล้วนะว่าคอร์สนี้แม่นเรียนจากพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ม.4 ม.5 ขึ้นไปเรียนได้สบายจากปกติราคา 450,000 กีบแต่ไผมาจากคลิปนี้แมนเพียงแต่ 165,000 กีบเท่านั้นแต่
โปรโมชั่นยังบ่หมดเท่านั้นเพราะอาจารย์ยังจะแถมคอร์สแต่งประโยคได้ดังใจใช้สื่อสารตัวจริงซึ่งเป็นคอร์สระดับกลางหาระดับกลางสูงให้เรียนฟรีเพิ่มอีกนั่นแสดงว่าจ่ายคอร์สเดียวได้เรียน2คอร์สไปเลยเรียนจบสามารถเซ็งเอาใบยั่งยืนได้เรียนได้ตลอดชีพบ่มีหมดกำหนดมีไฟล์บทเรียนให้พร้อมฮู้แบบนี้แล้วหีบพากันทักเข้ามาสมัครเรียนน้ำกันเด้อหับประกันคุ้มค่าแน่นอนแล้วพบกัน Every moment is a fresh beginning ทุกช่วงเวลาคือการเริ่มต้นใหม่สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อที่8นะเกี่ยวกับการเขียนอีกแล้วซึ่งในมื้อนี้เนาะอาจารย์ขอเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าเฮาจะบ่ได้มาเรียนเรื่องของการเขียนซึ่งอาจารย์เพราะว่าฮู้ว่ามันยากมันทุกคนเนาะมันใช้เวลาหลายเพราะว่าคนที่จะต้องเขียนได้ต้องมีคำศัพท์ในหัวมีโครงสร้างแล้วก็มีจินตนาการในการพรรณนาเนาะขนาดภาษาลาวพวกเขายังพรรณนายากแล้วภาษาอังกฤษเนาะแฮงสิหลายเท่าเลยฉะนั้นอาจารย์เลยคิดว่าเอ๊ะกะสั้นอาจารย์จะมาเฮ็ดให้เลยเนาะแล้วให้ทุกคนนั้นเอาบทที่อาจารย์เฮ็ดนี่ไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้เกิดประโยชน์เนาะสามารถเติมได้สามารถตัดได้เฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้มันเหมาะสมกับตนเองโอเคป่ะหัวข้อของข้อที่8ของเราในมื้อนี้เนาะทุกคนเนาะแมนบอกว่า Write a letter about your trip on the last holiday to your friend at least 60 words เขาจะบอกว่าให้เขียนจดหมายเกี่ยวกับการเดินทางในวันพักพรหรือวันพักของเจ้าล่าสุดนี้เนาะหรือว่าที่ผ่านมานี้ส่งให้หมู่ของเจ้านะถือว่าเป็นจดหมายเขียนบอกกล่าวเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นเขียนให้ได้ประมาณ60คำเนาะหรือว่ากายก็ได้โอเคสำหรับตัวนี้แม่นอาจารย์ได้เขียนมาให้แล้วเนาะทุกคนลองเอาไปศึกษาบ้างเด้อโอเคซึ่งอาจารย์จะเริ่มจาก Hello David ก่อนเนาะเพราะว่าทุกๆจดหมายทุกๆการเขียนอีเมลหาเพื่อนอย่างก็แล้วอย่างก็แล้วแต่เนาะต้องใส่คำว่า hello ก่อนเนาะทักทายก่อนดิhello David แล้วอาจารย์ก็ตามมาด้วยข้อมูลเนาะทางในรายละเอียดอันนี้เป็นประสบการณ์ที่อาจารย์ได้เขียนเนาะเกี่ยวกับการเดินทางในวันพักที่ผ่านมาฮั่นเนาะส่งให้หมู่เด้อว่าอาจารย์ได้เฮ็ดหยังแน่โอเคสำหรับบทแปลอาจารย์มีให้เนาะจังหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จึงจะให้แคปแต่ว่าเฮามาเบิ่งตัวนี้ก่อนเด้อบ่ฟาวเนาะอาจารย์ได้เขียนว่า I hopeyou're good ตัวนี้จะแปลว่าค่อยหวังว่าเนาะเจ้าจะสบายดีนะ I want to tell you about my last holiday ขออยากบอกเจ้าเนาะขออยากเขียนมาบอกเจ้าเกี่ยวกับวันพักของข่อยที่ผ่านมาเนาะ My family and I went to the beach in Thailand ครอบครัวของข่อยและข่อยเนาะได้ไปชายหาดในประเทศไทยAnd stayed in a hotel near the sea. และได้พักอยู่ที่โรงแรมเนาะใกล้กับทะเล We had fun swimming and building sand castles. พวกเขามีความสุขหรือว่ามวนซื่นเนาะกับการลอยน้ำบ่แล้วก็สร้างอันน่ะเอิ้นว่าก่อทรายเอาหินทรายมาเฮ็ดอันเป็นปราสาทอันนี้เป็นอันน่ะเขาเอิ้นว่า sand castles เนาะเอาทรายมาก่อเป็นปราสาทวังบ่อย่างต่างๆนะก็จะเอิ้นนะเนาะคักได้building sand castles นะเลยสร้างอันน่ะปราสาททรายนะเขาเอิ้นน่ะ we also went on a boat ride นอกจากนี้พวกเขาก็ยังได้ไปขี่เรือหรือว่าเถาะล่องเรือเนาะ at night we had dinner at a seafood restaurant ในตอนค่ำมาเนาะกลางคืนมาพวกเขานั้นได้ไปกินดินเนอร์หรือว่าอาหารแล้งอยู่ที่ห้านอาหารทะเลIt was a really nice and peaceful trip นะมันเป็นการเดินทางที่ว่าดีแล้วก็เอิ้นว่ามีความสงบสุขนะ I hope we can go on a trip together soon ค่อยหวังว่าพวกเขาจะได้ไปร่วมเดินทางนํากันเนาะไวๆนี้ที่ว่าทริปต่อไปเนาะโอเคที่ว่าบ่หลายบ่น้อยเนาะสําหรับการเขียนเอิ้นว่าจดหมายหาหมู่เนาะเราเรื่องการเดินทางในวันพักที่ผ่านมาฮั่นซึ่งแน่นอนเนาะหลังจากเขียนรายละเอียดแล้วเฮาก็จะตามมาด้วยคําสุดท้ายเนาะคือคําว่า bye แล้วก็ใส่ชื่อของเฮาเนาะพุทธสวรรค์นะพวกเราสามารถเปลี่ยนชื่อเอาเด้อหรือว่าอยากเอาไปเฮ็ด
เติมแต่งจะไหนก็แล้วแต่นอดดื้อจะเอาแบบนี้เป๊ะๆเลยก็ได้นะอาจารย์บ่ห้ามเด้อเอาไปศึกษาได้อันนี้เป็นการเขียนจดหมายหาหมู่เนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นที่ว่าเป็นคำศัพท์ง่ายบ่ยากเนาะและนี่ก็คือบทแปลเด้อทุกคนถ้าสามารถแคปหน้าจอเอาไว้ได้แล้วเอาไปศึกษาเนาะอ่ะแคปเอาไว้เลยโอเคเนาะอันนี้ก็แม่นบทภาษาอังกฤษของมันเอามีอย่างเพิ่มเติมสามารถแชทหาอาจารย์ได้ผ่านเบอร์ WhatsApp ข้างๆอาจารย์ได้เลยเนาะแล้วคันผู้ใดสนใจรายละเอียดคอร์สเรียนเนาะทุกคนสามารถทักเข้ามาได้เนาะหรือว่าอยากสมัครก็ทักเข้ามาได้เลยจ่ายเท่าเดียวเนาะ 165,000 กีบก็คือสามารถเรียนได้ตลอดชีพเนาะสามารถเอิ้นว่าบ่มีบทกำหนดเนาะเรียนได้ตลอดชีพเรียนมื้อใดก็ได้เลือกโมงเลือกวันเวลาเรียนได้ตามความสะดวกเลยเนาะบ่มีเอิ้นว่าเวลามากำหนดเฮาและนอกจากนี้เนาะก็ยังมีปึ้มหัดแต่งบทสนทนาสั่งซื้อสั่งจองได้เด้อทุกคนเด้อแล้วเจอกันใหม่ข้อต่อไปนี่แมนคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์เฮียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นที่เฮียนเริ่มจากพื้นฐานตามขั้นตอนจากง่ายหายากตั้งแต่คำศัพท์หรือไวยากรณ์ที่จำเป็นเฮียนเพื่อสร้างประโยคตัวจริงถ้านักเฮียนสงสัยว่าการเฮียนพื้นฐานที่ดีแมนเริ่มจากหยังไปฮอดไสทั้งหมดแมนอยู่ในคอร์สนี้แล้วพิเศษในคอร์สนี้ก็คือนักเรียนสามารถเลือกและจัดสรรเวลาเรียนได้ตามความสะดวกเนื่องจากว่านี่เป็นคอร์สวิดีโอออนไลน์เรียนผ่านกลุ่มปิดของ Facebook บทเรียนจัดเลี้ยงกันเป็นระเบียบติดตามง่ายเรียนสะดวกเรียนแล้วก็ยังมีบทฝึกหัดให้เฮ็ดพร้อมเนาะในระหว่างทางนักเรียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้โดยตรงผ่าน WhatsAppเพื่อถามบทเรียนจากในคอร์สหรือทางนอกก็ได้เช่นกันเข้ามาในคอร์สแล้วเรียนและทวนคืนได้ตลอดซีบถ้าน้องๆ นักเรียนต้องการปูพื้นฐานและจัดระเบียบการเรียนภาษาอังกฤษคืนใหม่บ่ค่อยมีเวลาบ่มักเดินทางอยากจัดสรรเวลาเรียนเองได้มีปัญหาในการสร้างประโยคคอร์สนี้เหมาะกับน้องๆที่สุดเฮียนพื้นฐานถึกจึงแต่งประโยคเป็นแล้วพบกันในคอร์สเด้อ